มาดูนะเล็กปลูกมะเขือกันหน่อยนะปลูกแบบห้อยหัวรดน้ำจากด้านบนนะนี่วันเดียวผ่านไปเริ่มชูคอขึ้นแล้วเนี่ยวันเดียวเท่านั้นเองเนี่ยชูคอขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเล็กจะไปปลูกดอกไม้ช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กว่างๆเหงาๆไม่มีอะไรทำนะไปเห็นกระป๋องนมเขานะมีประโยชน์เลยเอามาเนี่ยสร้างมูลค่านะอันนี้ของที่เขาเอาทิ้งแล้วนะมาสร้างประโยชน์หน่อยนาเล็กเอามาใส่กะว่าจะใส่ปลูกต้นไม้กันเนี่ยแล้วก็ที่แขวนเนี่ยก็เป็น DIY เหมือนกันก็ใช้ไม้แขวนเสื้อเรานี่แหละแบบแอปพลายกันสุดๆเลยนะไม่ได้ลงทุนอะไรฮะว่างๆเงาๆอยู่บ้านเนี่ยเป็นไอ้ไม้แขวนเสื้อเก่าๆที่มันชำรุดแล้วเขาทิ้งแล้วเอากระป๋องมาแล้วก็เจาะรูนะนี่เจาะรูไว้ข้างหลังไว้ปลูกต้นไม้เดี๋ยวนั้นเราจะปลูกแบบพิสดารนิดหนึ่งไม่ได้ปลูกข้างบนนะจะปลูกให้ต้นไม้มันทะลุลงข้างล่างนะห้อยหัวนี่ปลูกเดี๋ยวจะว่าจะปลูกต้นบานชื่นนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะว่ามันจะได้ยังไงนี่นะฮะต้นไม้เราก็เอามาแล้วนี่ต้นบานชื่นนะนั่นเลยจะห้อยหัวลงนะแล้วสอดรากขึ้นมาข้างบนเรามาคล้องไว้ข้างบนแล้วก็ใส่ดินแล้วก็ปลูกนั่นแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ล็อกนะก็เป็นผ่ากลางแล้วเนี่ยไว้ล็อกลำต้นนะล็อกรากเขาเวลาห้อยหัวลงมันจะได้รากก็จะได้ไม่ร่วงลงไปเลยนะเดี๋ยวค่อยดูกันนะเมื่อเคลียร์รากเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วนั่นแล้วก็ใส่เข้าไปในรูนี้ใส่ขึ้นไปเลยฮะสอดเข้าไปค่อยๆทำเบาๆอย่าให้รากมันช้ำเนี่ยใส่ลงไปแล้วแล้วเราก็จะไปใช้ตัวนี้ล็อกรากอยู่ข้างในนี่เห็นไหมนั่นแล้วก็จะเสียบล็อกรากไว้แล้วต่อไปเราก็จะเอาดินใส่แล้วเราก็รดน้ำข้างบนเดี๋ยวไปใส่ดินกันก่อนในที่สุดก็เสร็จแล้วครับนะนั่นเลยก็เอามาแขวนไว้ในร่มไม้ก่อนนะเพราะว่าต้องรอเขาฟื้นนะเพราะปลูกใหม่ๆเขาจะเหี่ยวอยู่นี่เห็นไหมฮะนี่เวลารดน้ำรากของเขาจะอยู่ในกระป๋องเรานี่แหละนะต้องรอเขาฟื้นนะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งปลูกใหม่แล้วก็อากาศร้อนด้วยก็เหี่ยวหน่อยนะส่วนข้างบนนั่นเลยก็ใส่เป็นคุณนายตื่นสายลองเสียบเสียบไว้นะเนี่ยแก้เหงาแก้เหงานะเรามาปลูกแบบนี้กันนะหาวิธีปลูกแปลกๆกันนะบางทีคนพื้นที่น้อยไม่มีที่ปลูกไม่มีที่จะวางเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีที่แขวนได้นะตามข้างต้นไม้ตามริมระเบียงเนี่ยแขวนกันได้ฮะแบบนี้นะก็วัสดุที่เหลือใช้ในบ้านนี่แหละไม่ต้องไปลงทุนอะไรทั้งสิ้นแล้วนะขอให้มีดินปลูกอย่างเดียวนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะและก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ